เราจะมาดู kinetics ของปฏิกิริยา radical polymerization ก็คือเกิดขึ้นเร็วหรือช้าหรือปริยานั้นขึ้นอยู่แฟกเตอร์อะไรบ้างโมโนเมอร์ขึ้นไหมอินิเชเตอร์ขึ้นหรือไม่นอกจาก kinetics จะบอกเราว่าขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโมโนเมอร์หรืออินิเชเตอร์แล้วยังบอกเราได้ว่าในการทำให้ polymerization เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ซึ่งการได้มาของโพลิเมอร์นี้นิยมใช้คำว่า conversion ดังนั้น conversion ก็จะหมายถึงการที่โมโนเมอร์เปลี่ยนไปเป็นโพลิเมอร์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและจาก conversion อันนี้เราสามารถหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ได้และถ้าต้องการให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือช้าจะต้องทำอย่างไรอย่าลืมว่าเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็จะเกิดการชนกันของโมโนเมอร์กลายเป็นโพลิเมอร์การชนกันของโมโนเมอร์กับโพลิเมอร์แรดิคอลนี้เมื่อเกิดนานขึ้นนานขึ้นโมโนเมอร์จะมีปริมาณน้อยลงการชนกันก็จะน้อยลงด้วยเราจะควบคุมให้ปฏิกิริยามีอัตราเร็วสูงขึ้นได้อย่างไรสไลด์นี้เป็นการทบทวนทฤษฎีการชนของโมเลกุลซึ่งขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นการชนกันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพลังงานของโมเลกุลที่เข้ามาชนกันหากพลังงานของโมเลกุลนี้ไม่มากพอปฏิกิริยานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าพลังงานที่กล่าวถึงใน kinetics ก็คือพลังงานกระตุ้นนั่นเองและหากว่าพลังงานกระตุ้นนี้มีค่ามากพอการชนกันของโมเลกุลก็จะทำให้เกิดเป็น product ขึ้นมาตามที่เรียนวิชา kineticsการชนกันนี้อาจจะเกิดจากสารตัวเดียวหรือเรียกว่า first order reaction เขียนอัตราในรูปของ differential ได้ตามนี้ก็คือการหายไปของโมโนเมอร์ A เมื่อเวลาผ่านไปจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่อัตราคูณกับความเข้มข้นของโมโนเมอร์นั่นหมายความว่าหากเติมโมโนเมอร์ไปมากขึ้นในระบบปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดเร็วขึ้นตามทฤษฎีการชนและถ้าหากว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับสาร2ตัวเราก็จะเรียกว่า second order reaction ได้สมการ differential เป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับ A ยกกำลัง2อัตราในรูปของ differential นี้แสดงถึงการหายไปของโมโนเมอร์ณเวลาสั้นๆถ้าเราต้องการหาเวลาทั้งหมดเราก็จะใช้เทคนิคอินทิเกรตเช่นกรณีที่เป็น first order เราก็เขียนสมการได้เป็นเช่นนี้จากสมการนี้เราเขียนสมการ differential ได้เป็นการหายไปของ a by dt เท่ากับ k คูณกับ a ในการอินทิเกรตเราต้องแยกสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงออกจากการก็คือตัว A กับตัว T ได้เป็น dA by A เท่ากับลบ K dT เวลาเราอินทิเกรตอะไร A 0ก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นจนถึง A และอินทิเกรต T จากไหนจาก T เท่ากับ0จนถึง T ใดๆอินทิเกรต1ส่วน U duได้ ln u เพราะฉะนั้นในการอินทิเกรตนี้เราก็จะได้อะไร ln a ลบ ln a 0เท่ากับลบ k t ก็จะเหมือนกับสมการนี้ในกรณีที่เป็นวิชาโพลิเมอร์เรานิยมใช้ตัว n ในการนำเสนอว่าโมโนเมอร์นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการตีความหมายทางคณิตศาสตร์ไม่ควรยึดติดว่าต้องเป็น A ต้องเป็น N แต่ต้องตีความหมายให้ได้ข้อมูลต่อมาคือจากตรงนี้ ln A ลบ ln A 0มันก็คือ ln A ส่วน A 0เท่ากับลบ KT นะถ้าเราจะเอา ln ออกไปก็คือการเขียนในรูปของ exponential นั่นเองจากสมการ exponent นี้ถ้าเราพลอตกราฟระหว่าง
โมเลกุลของโมโนเมอร์กับเวลาเราก็จะได้ตามกราฟนี้ซึ่งเป็นเส้นโค้งสังเกตว่าช่วงท้ายๆปริยานี้จะเกิดน้อยมากเพราะโมโนเมอร์มันน้อยแล้วนอกจากสมการ exponent ที่เราได้จากการอินทิเกรตแล้วก็ยังมีสมการ exponent อีกอันหนึ่งก็คือสมการของ Arrhenius ซึ่งกล่าวว่าอัตราการเกิดปริยาซึ่งนำเสนอในรูปของค่าคงที่อัตรานี้ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของปฏิกิริยาด้วยสมการนี้ก็จะเป็นสมการของเส้นโค้งเพราะฉะนั้นการหาค่า EA กับ A จะค่อนข้างยากในทางปฏิบัติก็เทคลอนของสมการข้างบนนี้ได้เป็นสมการที่2อันนี้จากสมการที่2บอกเราว่าหากพลอตกราฟระหว่างลอน K กับ1ส่วน T เราจะได้เส้นตรงเส้นตรงนี้บอกอะไรเราก็คือ extrapolate มาถึงแกน Y เราก็จะได้ค่า A ออกมาส่วนสโลปก็คือ EA ส่วน R เราสามารถหาactivation energy ในการเกิดโพลิเมอร์นั้นๆได้ก่อนเข้าสู่ kinetics ของปฏิกิริยา radical polymerization ขอสรุปอีกครั้งว่า free radical polymerization มี 3-4 ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ initiation หมายถึง initiator แตกตัวจากนั้นเข้าทำปฏิกิริยากับ monomer ได้เป็น monomer radicalขั้นที่2คือ propagation หมายถึง monomer radical เข้าทำปฏิกิริยากับ monomer ได้เป็น monomer สายโซ่ยาวแล้วก็มี radical อยู่ที่ปลายหรืออาจเรียกว่า polymer radical ดังนั้นขั้นตอนนี้ก็จะหมายถึง monomer หายไปเรื่อยๆขั้นที่3คือ termination เป็นการกำจัด radical บนสายโซ่ polymerแบบทั่วไปมี2แบบก็คือแบบ combination และแบบ disproportionation แบบ combination นี้เกิดจาก polymer radical 2สายรวมตัวกันเป็น polymer สายเดียวกรณีที่เป็น disproportionation ก็เกิดจาก polymer 2สายเช่นเดียวกันแต่ได้ polymer ออกมา2เส้น chain transfer reactionเป็นการกำจัดradicalบนสายโซ่โพลิเมอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งใน termination และสามารถทำให้ polymerization นั้นเกิดต่อไปได้จาก chain transfer agent ตัวนั้นสมการทั่วไปก็จะเขียนได้ว่า polymer radical นั้นเข้าทำปฏิกิริยากับ chain transfer agent แล้วได้เป็น polymer ออกมาและ chain transfer agent ซึ่งเป็น radical สามารถเกิดปฏิกิริยา polymerization ต่อไปได้จากการศึกษา kinetics พบว่าถึงแม้ปฏิกิริยา initiation นี้จะเกิดขึ้น2 step ก็คือ step แรก initiator แตกตัวให้ radical และradical นั้นก็จะเข้าทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์เราพบว่าปฏิกิริยาการแตกตัวนี้เกิดขึ้นช้ามากแสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา initiation นี้ขึ้นอยู่กับสเต็ปแรกเท่านั้นจึงเขียนเรทได้เป็นการเกิดขึ้นของ radical ต่อเวลาอันนี้เป็นสนึกของสอนด้วยเพราะว่ามันแตกตัวได้2โมลเท่ากับ KD แล้วก็คูณความเข้มข้นของ initiator อีกในหนึ่งก็เขียนเป็น DR radical by DT เท่ากับ 2KD คูณกับความเข้มข้นของ initiator ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองและเมื่อมาดูการแตกตัวเป็น free radical ของ initiator พบว่า radical สามารถรวมตัวเข้าหากันเหมือนเดิมจึงทำให้ประสิทธิภาพลดไปหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ radical นี้แตกตัวต่อไปให้ได้ radical ตัวใหม่จึงมีผลทำให้ประสิทธิภาพของ initiator เปลี่ยนไปจึงต้องมี factor ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ radical หรือ initiator เข้ามาเกี่ยวข้องในการเกิด radicalดังนั้นสมการ initiation ใหม่
ก็จะมี efficiency ของ initiator เข้ามาเกี่ยวข้อง rate of initiation เราจะใช้ RI ซึ่งหมายถึงการเกิด radical เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเท่ากับค่านี้ค่า F ค่า KD สามารถหาได้ใน polymer handbookส่วนความเข้มข้นของ I ขึ้นอยู่กับในปริญญานี้เราใส่ initiator ไปเท่าไหร่ต่อมาเป็น kinetic ของ propagation ซึ่งหมายถึงการหายไปของ monomer ทีละตัวทีละตัวและได้เป็น polymer สายโซ่ยาวและก็มี radical อยู่ที่ปลายสายโซ่ดังนั้น RP จึงเขียนได้เป็นการหายไปของโมโนเมอร์เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเท่ากับค่าคงที่ของโปรพาเกชันคูณกับโมโนเมอร์คูณกับโมโนเมอร์แรดิคอลตัวนี้สุดท้ายไคเนติกส์ของเทอร์มิเนชันแบบปกติซึ่งไม่ว่าจะเกิดเทอร์มิเนชันแบบไหนสารตั้งต้นก็จะเกิดจากโพลิเมอร์สองสายแบบแรกจะเกิดแบบ termination โดย combination แบบที่สองก็เป็นค่าคงที่ของ termination แบบ disproportionation ก็จะได้เป็น polymer สองสายส่วน combination นี้ก็จะได้เป็น polymer สายเดียวดังนั้น rate of termination นี้จึงแสดงถึงการหายไปของ radical เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็จะเกิด2กรณีก็คือกรณีที่1คือ combination กรณีที่2คือ disproportionation สมการนี้จะเห็นว่าเรามีตัวร่วมดึงออกมาและให้ KT เท่ากับ KTC บวกกับ KTD เราก็จะได้สมการ rate of termination เป็นไปตามสมการนี้ขณะนี้เราทราบแล้วว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ละขั้นตอนเป็นยังไง initiation propagation และ termination ในการหา rate of polymerization ตรงนี้ยังขาดตัวแปรอยู่ตัวเดียวก็คือ radical ตัวนี้เราไม่สามารถหาความเข้มข้นของ radical ได้เนื่องจากเป็นสารที่ว่องไวจึงไม่สามารถ detect หรือตรวจสอบระหว่างที่ปฏิกิริยานั้นดำเนินไปได้จากการสังเกตพบว่าเมื่อเริ่มต้นเกิดปฏิกิริยาจนถึงได้โพลิเมอร์นี้จะใช้เวลาสั้นมากนั่นหมายความว่าอัตราการเกิดแรดิคอลเท่ากับอัตราการที่แรดิคอลหายไปหรืออีกในหนึ่งก็คืออัตราการเกิดขั้นเริ่มต้นเท่ากับอัตราสิ้นสุดนั่นเองซึ่ง2 อัตรานี้เท่ากันเราอาจจะตีความหมายได้ว่าในถังธรรมยานี้มีความเข้มข้นของโมโนเมอร์แรดิคอลคงที่จากสมการนี้แทนค่าลงไป RI เท่ากับเท่าไหร่และ RT เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะได้ความเข้มข้นของโมโนเมอร์ในรูปของอินิเชเตอร์เอาเข้าไปแทนใน Rate of Polymerization ก็จะได้ Rate of Polymerization ซึ่งทราบค่าทุกตัวเลยค่าตรงนี้เป็นค่าคงที่สามารถหาได้ใน Polymer Handbook นั่นหมายความว่า Rate of Polymerization ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและรากที่2ของ Initiator RP นอกจากจะขึ้นอยู่กับ Monomer และ Initiator แล้วยังขึ้นกับเวลาตามสมการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการควบคุมสมบัติของ Polymer ก็จะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง polymerization มีหลากหลายเช่นข้อที่1ถ้าประสิทธิภาพของ initiator เป็น100หรือมีค่าใกล้เคียง1จะพบว่า rate of polymerization จะแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของ monomer หรือหากควบคุมให้ความเข้มข้นของ monomer ต่ำๆและตัวริเริ่มไม่เปลี่ยนแปลง rate of polymerization ก็จะแปรผันโดยตรงกับโมโนเมอร์เช่นเดียวกันแต่ที่ความเข้มข้นสูงพบว่าเกิดการเบี่ยงเบนการเบี่ยงเบนนี้ก็หมายความว่าปฏิกิริยาจะเบี่ยงเบนไปจากปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง
ลักษณะนี้เราเรียกว่าการเร่งปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติเหตุผลที่เกิดการเร่งโดยอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อปฏิกิริยาเกิดมากขึ้นโพลิเมอร์ radical ซึ่งเป็นสายโซ่ยาวจึงทำให้สารละลายนี้มีความหนืดมากขึ้นเมื่อมีความหนืดมากขึ้น radical ตัวนั้นจะเกิด termination ได้ลดลงเนื่องจากการแพร่ช้าโมเลกุลใหญ่แต่โพลิเมอร์ radical นั้นยังคงสามารถทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ตัวต่อไปได้จึงทำให้โพลิเมอร์นั้นมีน้ำหนักโมเลกุลสูงเกินความต้องการปัจจัยนี้อาจเรียกว่าทอมดรอปเอฟเฟกต์